بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอชูกรแด่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอศอลาวาตและสลามแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ให้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการบบขอแรงมั่งขอขอบคุณท่านผู้รับชมและรับฟังรายการทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้ขอขอบคุณท่านบบนะฮะอาจารย์มันโซดมุฮัมมัดอะซีซนะครับที่ได้ให้เวลาแก่กับผมนะครับในวันนี้ก็คืออาจารย์ยาซีนอนันนับนะครับสำหรับหัวข้อเรื่องนะครับในวันนี้ก็คือหัวข้อเรื่องที่ชื่อว่าความลับของสัญลักษณ์ต่างๆของยะฮูดีนะครับก็ทำละซึ่งหัวข้อนี้ก็ถือว่าเป็นหัวข้อซึ่งเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องนะครับจากหัวข้อก่อนๆนู้นนะฮะในเรื่องของซีรีส์นะครับว่าใครคือยะฮูดีที่เราได้เสนอกันมานะครับตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะฮะซึ่งก็ทบทวนสำหรับผู้ที่เพิ่งมาเริ่มรับฟังแล้วก็รับชมนะครับรายการนะฮะก็คือเราได้พูดถึงว่าใครนั้นคือยะฮูดีเขามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วเราก็ได้พูดถึงว่าใครคือยะฮูดีกลุ่มที่13ไปแล้วนะครับสิ่งเขานั้นก็ไม่ใช่ยะฮูดีที่มันปรากฏตัวอยู่ในโลกปัจจุบันนี้นะครับเราได้พูดถึงผู้สนับสนุนพวกเขาจนกระทั่งพวกเขานั้นได้มีประเทศของตนเองได้ตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นนะครับในปี1948นะฮะนั่นก็คือประเทศมหาอำนาจใหม่นะฮะที่เพิ่งเกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่2นะครับนั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะในการสนับสนุนของประเทศในเครือสหภาพยุโรปทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงเรื่องที่สำคัญในศาสนาอิสลามนะฮะนั่นก็คือเรื่องของยะยุจมะยุจนะครับซึ่งแน่นอนว่าพวกเขานั้นจะต้องมาปรากฏตัวอย่างแน่นอนนะครับในยุคอาเคซามานนะฮะแล้วก็พวกเขานั้นก็จะนำพาเอาความเสื่อมเสียต่างๆนะครับความเลวร้ายต่างๆมาสู่โลกนี้แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งประชาชาติอิสลามก็คือชั่วโมงที่แล้วในเรื่องยะยุจมะยุจนะฮะดังนั้นในวันนี้นะครับผมก็จะอาศัยหนังสือเล่มนี้นะครับไม่ทราบมีภาพไหมฮะเห็นภาพไหมครับนะครับอาศัยหนังสือเล่มนี้นะครับคือหนังสือ Russia Symbol Yahudi Duoนะครับมีภาพไหมครับภาพออกมาออกใช่ไหมก็คือเรื่องของความลับของสัญลักษณ์ต่างๆของยะฮูดีนะครับซึ่งเขียนโดยอิบนุยะกบนะฮะเขียนโดยอิบนุยะกบนะครับเป็นภาพสีทั้งเล่มนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะฮะในประเทศไทยของเราเพราะว่าประเทศไทยของเรานั้นถ้าจะไปหาเรื่องพวกนี้อ่านเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับอย่าว่านิ้วได้เลยนะฮะเรียกว่าไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นหนังสือที่เราพบนั้นก็จะเป็นเรื่องหนังสือของอิบาดะห์นะฮะเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็พวกเรานี่ก็ชอบในเรื่องของการเมืองนะครับแต่ว่าในเรื่องของความลับของสัญลักษณ์ต่างๆของยะฮูดีนะฮะเรื่องพวกนี้ในประเทศไทยเราไม่มีแม้แต่ว่าเราจะค้นหาในอินเทอร์เน็ตที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็จะไม่พบนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็จึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับต่อจากเรื่องที่แล้วนะฮะในวันนี้ก็จะขออนุญาตนะครับจะเป็นภาพ OBS นะครับก็คือจะเป็นภาพตัวผมมันเล็กๆนะฮะแต่ว่าวันนี้จะเสนอภาพ
ะครับแล้วก็จะขออนุญาตว่าจะเป็นภาพพร้อมกับเรื่องราวไปด้วยนะครับจะได้อ่านไปด้วยผมภาพอย่างเดียวนี่เดี๋ยวก็ต้องมาหาเรื่องกันอีกนะครับก็จะขออนุญาตตรงนี้ไปก่อนนะครับซึ่งก็ให้ดูแล้วนะฮะมาจากต้นฉบับหนังสือที่เขียนว่าความลับของสัญลักษณ์ของยะฮูดีนะครับดังนั้นในค่ำคืนนี้นะครับเราก็จะได้พบกับสิ่งที่เราได้เคยพูดไปก่อนหน้านั้นแล้วว่านานเป็นเวลาถึง 4,000 กว่าปีแล้วนะฮะแล้วก็เขาก็นอกจากเขาจะยึดถือคัมภีร์ตะวรอดแล้วนะครับอันนี้ภาพที่1เลยนะครับภาพที่1นะครับชื่อว่าอักกามอยูดาหรือว่าศาสนายูดานะครับซึ่งเป็นภาพของชนชาติที่มีชื่อว่าศาสนายะฮูดานะครับหรือว่าศาสนายูดายนะครับซึ่งความจริงแล้วพื้นเพของเขาเนี่ยก็ศาสนาที่เรียกว่าศาสนาอับราฮัมนะครับในคำนี้อับราฮีมอะไรฮิสลามดังนั้นก็คือจากต้นตอเนี่ยนะฮะก็มาจากศาสนาเดียวกันนะศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนายะฮูดีเนี่ยมาจากศาสนาเดียวกันนะครับแต่ว่าศาสนายูดาซึ่งเขานั้นมีคัมภีร์ที่มาจากโมเสสนะครับโมเสสก็คือนบีมูซานะครับในศาสนาอิสลามคัมภีร์ของเขานั้นก็คือคัมภีร์เตารอตแต่ว่าหลังจากนั้นพวกเขานั้นมีการเบี่ยงเบนไปแล้วก็ได้มีการเขียนคัมภีร์ได้เกิดขึ้นโดยบรรดารับใบนะฮะพระชาวยิวทั้งหลายคัมภีร์ของเขาก็จะมีชื่อว่าคัมภีร์ซัลมูดนะฮะหรือคัมภีร์ตัลมูดและคัมภีร์ซามาร์นะครับซึ่งตามของเขาก็คือมีความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกยุคหลังๆแต่ก็คือเขาไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของคัมภีร์เตารอตแต่ดั้งเดิมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เกิดเป็นองค์กรต่างๆขึ้นมาที่ผมได้พูดผ่านไปนะครับนั่นก็คือองค์กรอิลูมินาติองค์กรฟรีเมสันไนท์เทมเพลาจนกระทั่งพวกเขาเหล่านั้นก็ได้หลบลงไปแล้วก็เป็นองค์กรปัจจุบันนี้นะครับก็คือองค์กรยิวไซออนิสสากลซึ่งเขาก็มีแผนการต่างๆมากมายเหลือเกินนะครับซึ่งมันอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่ผมจะพูดในค่ำคืนนี้นะครับคือเราจะมีเรื่องได้ตื่นเต้นกันอยู่ตลอดเวลานะฮะในโลกเราปัจจุบันนะครับในเรื่องของภัยของเชื้อไวรัสโควิดยังไม่ทันจางหายตอนนี้เราก็มีเรื่องของตาลีบันโผล่กันขึ้นมาแล้วนะฮะซึ่งผมจะไม่พูดนะฮะเพราะว่านั้นมันอยู่นอกเหนือนะครับดังนั้นพวกเขานั้นก็ยึดมั่นในคัมภีร์เตารอตดังนั้นในการที่เขาจะเสนอในสิ่งต่างๆของเขาจะมีโค้ดลับของเขานะครับโค้ดลับนี่ก็คือความลับของสัญลักษณ์ของยะฮูดีนะครับซึ่งเขาจะรู้กันเหมือนอย่างที่เราดูหนังสายลับนะเวลาเจอหน้ากันเขาก็จะถามเราก็จะตอบอย่างนั้นนะครับเช่นเขาอาจจะนัดกันว่าให้มีบุหรี่ยี่ห้อนี้ไหมอีกคนจะตอบว่ามีสิแล้วยิบขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นสายลับด้วยกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่สามารถจะเปิดเผยได้แต่นั้นในค่ำคืนนี้เราจะมาเปิดเผยให้ท่านทั้งหลายได้ทราบถึงความลับของสิ่งต่างๆเหล่านั้นซึ่งบางส่วนนั้นก็เราอาจจะเห็นและบางส่วนก็มีส่วนเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภาษาท่าทางซึ่งเรานั้นจะมักจะทำการเรียนแบบโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวนะครับครับต่อไปเลยนะฮะผิดไปละดังนั้นยิวในปัจจุบันนะครับวันนี้คนกลุ่มภาพต้องอยู่ตลอดเลยนะครับไปไหนไม่ได้นะครับเพราะวันนี้ผมจะเสนอภาพอย่างเดียวนะครับภาพที่สองนะฮะยิวในปัจจุบันนี้นะครับความจริงมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะฮะแต่เขาก็แบ่งออกไปเป็นประเภทที่ใหญ่ๆก็คือ1ยิวที่ชื่อว่ายิวอัชคานาซีนะครับซึ่งผมพูดไปแล้วเมื่อคราวที่แล้ว2คือยิวเซฟราดี3คือยิวมิสราฮี4คือยิวฮาเซดิก5คือยิวซามาริตันนะครับยิวเซฟราดีก็ยิวตะวันออกนะครับยิวมิสราฮีนะฮะยิวตะวันตกแล้วก็อีก2ยิวความจริงยิวนั้นมีอยู่ทั่วไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับทั่วทุกมุมโลกมีทั้งยิวอินเดียก็มีนะครับมีถึงประเทศจีนก็ยังมียิวเลยนะครับยิวไคเฟงนะฮะหรือที่ผมพูดคราวที่แล้วตระกูลลีตระกูลลีนี่ก็เป็นยิวเหมือนกัน
ซึ่งเขานั้นจะทำหน้าที่ควบคุมนะครับในส่วนต่างๆของโลกนะฮะเดี๋ยวนี้เรามีทีเด็ดให้ดูนะครับเป็นถือเป็นไฮไลท์อ่ะเดี๋ยวอุบไว้ก่อนว่าจะมีอะไรนะครับดังนั้นยิวเนี่ยนะฮะได้มีกล่าวไว้นะครับว่าเขานั้นเป็นลูกของท่านนบียะกบนะครับได้กล่าวไว้ในกิตาบของอิหม่ามกอเซมนะครับว่าความจริงพวกยะฮูดีนั้นคือเป็นลูกหลานของท่านนบียะกบบินอิสฮักบินอิบรอฮีมนะฮะคือเป็นชนชาติที่มีเกียรตินะครับจนกระทั่งว่านะฮะในซูเราะห์อาลีอิมรอนอายะห์ที่63ได้กล่าวว่าเรานั้นสามารถที่จะทานอาหารร่วมกับบันิอิสราเอลได้แล้วก็แต่งงานกับบันิอิสราเอลได้อันนี้หมายถึงว่าเป็นเชื้อสายบันิอิสราเอลจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าปัจจุบันเนี้ยก็ได้มีคำสั่งยกเลิกนะครับนาซิกมันซูรอายะห์นี้นะฮะก็คือไม่ให้แต่งงานละกับบรรดาบันิอิสราเอลเพราะว่าเขามีสิ่งต่างๆที่ได้ซ่อนเร้นจากพวกเราไว้สัญลักษณ์อันแรกเลยนะครับมาดูนะครับภาพที่3นะฮะหน้าที่3นะฮะรอภาพนิดนึงนะครับภาพที่3นะครับภาพที่3สัญลักษณ์อันแรกเลยคือสัญลักษณ์ของเมโนรานะครับเมโนรานี่คืออะไรนะฮะเมโนรานี่คือเชิงเทียนนะครับซึ่งเป็นเชิงเทียนซึ่งมีกิ่งเทียนอยู่ทั้งหมด8กิ่งด้วยกันนะครับมีข้างซ้าย4ข้างขวา4ไม่นับตรงกลางนะครับเชิงเทียนนี้ปรากฏอยู่ในภาพแกะสลักรูปนูนต่ำนะครับอยู่ในสถานที่ต่างๆนะฮะทั่วโลกที่มีชาวยิวอยู่นะครับเป็นภาพทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุเป็นพันๆปีด้วยกันก็คือเชิงเทียนนี้เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนานะฮะอันนี้เป็นศาสนายูดานะเริ่มต้นจากศาสนายูดาแต่ปัจจุบันนี้มันก็มีการผสมปนเปกันนะครับศาสนาคริสต์ก็เอาเชิงเทียนเนี่ยมาแต่ความจริงมันเริ่มมาจากคำว่าเมโนรานะครับดังนั้นเมโนรานี่คือเขาใช้ในการเฉลิมฉลองหรือว่าใช้ในพิธีการทางศาสนาของศาสนายูดานะครับดังนั้นพวกเราชาวอิสลามนี่ก็ถือว่าห้ามนะฮะไม่สามารถที่จะเอาเชิงเทียนเนี่ยมาใช้ได้บางคนแต่งบ้านนะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ยุโรปมากลับมาจะโอ้ยสวยมากเลยเชิงเทียน8เชิงเทียนนะครับอันนี้เนี่ยแหละถ้าเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้เราก็จะฮารามไปเลยไม่รู้ตัวนั่นก็คือเราก็ไปใช้มันไม่ได้นะครับมันเป็นสิ่งที่เขาใช้ในศาสนาฮิบรูนะครับหรือศาสนายะฮูดานั่นเองนะครับหลังเชิงเทียนนี้เขาจะใช้ประดับอยู่ในเมโนราควิลนะครับก็คืออยู่ในโบสถ์หรืออยู่ในวัดของชาวยะฮูดีนะครับอีกอันหนึ่งเรียกว่าเมโนราฮานุกกะคือเขาจะใช้ในเทศกาลฮานุกกะนะครับยิวก็จะมีเทศกาลเยอะในบรรดานบีนบีต่างๆเขานะครับดังนั้นของเรานี่ก็ไม่ได้นะฮะเอามาใช้ไม่ได้นะครับอย่ามาใช้ไปเจอสวยทีเดียวนะครับก็เอามาใช้ไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นแค่สองกิ่งล่ะใช้ได้ไหมนะฮะ2กิ่งใช้ได้นะครับแต่ถ้า8กิ่งเนี่ยนะฮะอันนั้นเราเรียกว่ามโนรานะครับนี่ผ่านไปสัญลักษณ์ที่1นะครับต่อไปสัญลักษณ์ที่2นะครับหน้าที่4นะครับสัญลักษณ์ที่2สัญลักษณ์ที่2นี่คือวัดนะครับวัดหรือว่าสถานที่ทำการวัดนี่ก็คือสถานที่ทำการอันอิบาดะหรือสักการะของชาวยิวนะครับเขาจะมีชื่อโดยเฉพาะชื่อว่าซินาก็อกนะครับดังนั้นที่ใดก็ตามที่มีชาวยิวอยู่ในทุกมุมโลกนะฮะเขาจะต้องมีที่อิบาดะของเขาอย่างที่บอกว่าชาวยิวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เคร่งในเรื่องการแต่งกายในเรื่องของศาสนาดังนั้นก็จะมีวัดถ้าพวกเรามีมัสยิดนะฮะเขาก็จะมีวัดของชาวยิวจะเรียกว่าซินาก็อกหรือว่าวัดของยะฮูดีนะครับวัดของยะฮูดีนี้ก็จะมีลักษณะที่ไม่ตายตัวนะฮะแล้วแต่วัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับในทวีปเอเชียของเรานะครับก็เราก็พบกันในประเทศอิสลามนะฮะคือที่เกาะปีนังนะครับมีซินาก็อกแล้วก็มียังคงมีสุสานของชาวยิวอยู่นะครับที่เกาะปีนังเป็นถิ่นที่อยู่ของคนจีนนะครับ
ในประเทศไทยเรายังไม่พบแต่คิดว่ามีนะฮะคิดว่ามีเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่อะไรเงี้ยมีชาวยิวอยู่เป็นจำนวนมากแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่านั้นคือซินาก็อกเพราะนั้นซินาก็อกลักษณะภายนอกนั้นจะแตกต่างกันนะครับแต่ภายในนั้นจะเหมือนกันนะฮะอันนี้ในรูปภาพนี้คือวัดของชาวยิวที่ประเทศสิงคโปร์นะครับมีชื่อว่าอเลยาฮูฮานาวีนะครับที่ขอโทษนะครับซินาก็อกไม่ได้สิงคโปร์นะครับซินาก็อกที่เมืองอิสกันดาริยะประเทศอียิปต์นะฮะถูกสร้างขึ้นในปี1354นะครับประเทศอียิปต์นะฮะมีภาพต่อไปนะครับภายนอกนี่จะแตกต่างกันแต่ว่าภายในนั้นเขาจะเหมือนกันนะฮะคือเขาจะต้องมีที่อิบาดะห์ของเขานะฮะนี่เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อชาวยิวเขามีที่อิบาดะห์ของเขาที่เรียกว่าซินาก็อกภายในก็จะมีแท่นบูชานะครับมีแท่นบูชาอย่างที่บอกนะเขาไม่ใช่ศาสนาคริสต์ไม่มีตัวแทนของพระเยซูไม่มีตัวแทนของพระแม่มารีนะครับแต่เขาจะมีแท่นบูชาพระเจ้าของเขาคือพระยะโฮวีนะฮะแล้วก็เนี่ยก็จะมีเชิงเทียนนะครับเมนูเรนะฮะอันนี้ภาพนี้ที่ประเทศอินเดียนะฮะถูกสร้างขึ้นในปี1895นะครับเป็นยะฮูดีอาหรับที่ฮิจเราะห์มาแล้วก็มาสู่ที่อินเดียนะฮะต่อไปภาพต่อไปนะครับหน้าที่6นะฮะดังนั้นภาพของเมโนรานะครับก็ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งเขาได้ออกแบบเมโนรานี้นะครับมีพื้นหลังสีน้ำเงินแล้วก็มีรูปเนี่ยเป็นสีขาวก็จะเห็นเชิงเทียนนะฮะเชิงเทียนก็จะอะแดปต์นะฮะหรือว่าปรับปรุงไปนิดนึงแต่ก็ยังคงเป็นเชิงเทียนที่มี8กิ่งนะฮะในรูปอาจจะเหลือแค่7กิ่งนะครับแต่ว่าก็คือเขาอะแดปต์มานะฮะปรับปรุงมาแล้วก็มีช่อทั้งสองข้างอันนั้นคือช่อมะกอกแล้วก็มีตัวอักษรฮิบรูนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นทางการของประเทศอิสราเอลนะครับได้ออกแบบโดยพี่น้องที่ชื่อว่ากาเบียลและแม็กซิมชาเมียนะครับในปี1934นะฮะภาพต่อไปนะครับซึ่งแม็กซิมและกาเบียลนะครับเกเบียลเนี่ยเราก็จะพบเยอะชื่อเกเบียลทั้งในศาสนาคริสต์ศาสนายิวก็ชื่อเกเบียลนะฮะเกเบียลก็คือยิบริลนะฮะยิบรออิลในศาสนาอิสลามนั่นเองอันนี้ก็เป็นสองสี่พี่น้องเกเบียลนะครับ เขาออกแบบตั้งแต่ปี1934แต่ว่าประเทศอิสราเอลก่อตั้งในปี1948นะฮะภาพต่อไปนะครับภาพต่อไปนะฮะจะพูดไปเรื่อยๆนะถ้าจบวันนี้ก็จบถ้าไม่จบก็อินชาอัลลอฮ์จะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของชาวยิวในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับภาพบนนั้นเราจะเห็น อดีตประธานาธิบดีจอร์จบุชผู้ลูกนะครับผู้หญิงนั้นก็เป็นลูกสาวของประธานาธิบดีจอร์จบุชนะครับอันนี้ก็จะเห็นเมโนรานะฮะเมโนรา8กิ่งด้วยกันนะครับก็จุดอยู่ในทำเนียบขาวนะครับจุดเมโนรา8กิ่งอันนี้ก็เป็นภาพที่เรพิก้าเมโนราฮานุกะอยู่ที่รวงเลกาดีดารัมสวอมอลก็อยู่ในมอลนะครับอยู่ในห้างภาพล่างนะครับภาพล่างลงมานิดนึงอยู่ในห้างห้างหนึ่งห้างนี้เป็นห้างที่ใหญ่ก็จะสะท้อนออกไปข้างหลังจะเป็นภาพของไวท์เฮาส์ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับเรียกก็จะเห็นความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างยิวกับสหรัฐอเมริกานะครับจนกระทั่งเมโนรานี่ก็ไม่รู้ละ ว่ามันจะเป็นของศาสนายิวหรือของศาสนาคริสต์หรือของอเมริกาถูกนำมาใช้นะครับภาพต่อไปนะครับภาพต่อไปนะฮะหน้า9นะครับเป็นภาพของเมโนราที่อยู่ด้านหน้าของไวท์เฮาส์นะฮะอยู่ด้านหน้าของไวท์เฮาส์จนกระทั่งประชาชนของสหรัฐอเมริกาเองก็มีความรู้สึกแปลกใจนะครับแล้วก็จนนำไปสู่การประท้วงนะฮะเพราะว่ายะฮูดีนี่ก็ถือว่าเป็นประชากร อันดับ2ที่อยู่ในประเทศอเมริกานะฮะแต่ถึงว่าอันดับ2เนี่ยประชาชนยะฮูดีที่อยู่ในอเมริกานี่มีจำนวนถึง6ล้านคนป
ัจจุบันอาจจะมากกว่านั้นนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีตำแหน่งที่สูงๆแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นมีผู้ที่คุมประเทศสหรัฐอเมริกาทีเดียวก็คือเริ่มตั้งแต่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับปัจจุบันที่ยังมีอิทธิพลอยู่นะฮะก็เฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับที่มาก่อให้เกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งในประเทศไทยนะก็เป็นชาวยิวทั้งนั้นเลยอันนี้ก็จะเห็นนะครับเมโนราอยู่หน้าไวท์เฮาส์นะครับถ่ายจากมุมเนี้ยก็จะมองไปเห็นไวท์เฮาส์นะครับเมโนรานี่เด่นเลยนะครับภาพต่อไปนะฮะภาพต่อไปได้เกิดการประท้วงเกิดขึ้นนะฮะที่รัฐโอไฮโอโดยประชาชนสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นภาพเมโนรานะครับที่อะเดปซี่หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าข้างบนเนี่ยยังนับได้8กิ่งนะครับดูเหมือนเสาไฟใช่ไหมแต่ประชาชนเนี่ยเขาก็มีการมาร้องเรียนแล้วก็ฟ้องร้องต่อเจ้าหน้าที่รัฐโอไฮโอว่ามันเกี่ยวอะไรกับประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยในที่สุดก็ถูกนำไปสู่ศาลนะฮะแล้วก็ศาลก็ตัดสินให้ชาวยิวเป็นผู้ชนะนะครับอิทธิพลขนาดนั้นเลยนะครับเขาก็บอกว่าเขาเขียนนะครับThis menorah display is a privately sponsored and not supported with public fund. เขาก็บอกว่าจะมาสนอะไรด้วยเมโนราหรือว่าเชิงเทียนอันนี้เขาสร้างเขามาเองเขาไม่ได้ไปขอเงินใครมาต้องมายุ่งอะไรเขาด้วยนะฮะก็คือเป็นทุนส่วนตัวของชาวยิวนะครับอิทธิพลของเขาขนาดนั้นจนในที่สุดก็ผู้ที่ฟ้องร้องคือประชาชนสหรัฐอเมริกาก็แพ้คดีนะครับเมโนรานี้ก็ยังอยู่นะครับที่รัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกานะครับต่อไปครับภาพต่อไปนะฮะหน้า29สิมโบลกับบาลาศัตรูนะครับสัญลักษณ์ของกับบาลานะครับอันแรกอันที่1นะครับกับบาลานี้แน่นอนนะฮะก็คือเป็นคัมภีร์ไสยศาสตร์หรือว่าคัมภีร์หลักๆคัมภีร์กับบาลาที่เอามาจากไหนอ่ะสมัยนบีสุไลมานนะครับที่ว่าคัมภีร์กับบาลาดังนั้นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์กับบาลานั้นก็คือก็จะมีสิ่งที่ซ่อนเร้นในเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของซีเฮดนะครับอันแรกคือตางันฟาติมะที่เป็นอิสลามนะครับมือของพระนางฟาติมะมือของพระนางฟาติมะนะฮะมาจากภาษาฮิบรูนะครับภาษายิวมาจากคำว่าฮัมซ่านะครับซึ่งมีลักษณะเป็นมือมี5นิ้วและตรงกลางฝ่ามือนะครับจะมีลักษณะของดวงตาตาเดียวซึ่งความเชื่อของอันนี้ก็คือเขาบอกว่าถ้าใครเนี่ยมีสร้อยคอมือฟาติมานี่แขวนมันก็จะทำให้ขับไล่ความชั่วออกไปนะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นในสมัยของศาสนาอิสลามนะครับในคัมภีร์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเป็นสิ่งที่ยิวเนี่ยพยายามจะเอาความเชื่อนั้นใส่เข้ามาเพื่อทำลายอะกีดะห์ของประชาชาติอิสลามก็ตั้งชื่อมืออันนี้นะถ้าเป็นภาษายิวชื่อฮัมซ่าแต่พอมาเปลี่ยนแปลงแล้วมืออันนี้กลายเป็นมือฟาติมะซึ่งมาจากชื่อของบุตรีของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือพระนางฟาติมะอัซซะเราะห์นะครับภาพที่1 นะครับภาพที่1 นั้นก็คือเป็นหัดชื่อว่ามือฟาติมานะครับหรือหัตฟาติมาในเวอร์ชันยิวนะฮะมี5นิ้วนะครับแล้วก็มีภาพของดาวเดวิดนะฮะอยู่ตรงกลางส่วนรูปที่2นี่ก็เป็นกระเป๋านะฮะกระเป๋าถักนะครับเป็นหัตพระนางฟาติมามีรูปตาเดียวอยู่ตรงกลางภาพที่3นี้นะครับมีภาษาอาหรับนะฮะซึ่งก็อันนี้แหละคือหัตพระนางฟาติมาอันนี้จะทำเป็นเล่นไปนะครับเพราะว่าอันนี้ผมไปพบเองตอนที่ไปประเทศอิสราเอลนะครับที่ปาเลสไตน์นะครับแล้วก็ไปเยี่ยมสถานที่ต่างๆที่เป็นของศาสนาคริสต์นะฮะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับศาสนาอิสลามเองก็จะมีออกมาก็จะมีร้านขายของที่ระลึกนะด้านหน้าเนี่ยก็จะมีหัตถ์พระนางฟาติมานะฮะแล้วก็มีดวงตาสีน้ำเงินนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังทั้งนั้นเลยนะฮะก็ภาพที่หน้าภาพต่อไปนะครับหน้า31นะครับอันนี้ก็เป็นถ้าเราดูผิวเผินเนี่ยไม่ใช่จะเหมือนกระดิ่งนะครับแต่นี่ก็ทำในรูปของสร้อยคอนะครับสร้อยคอข้างบนเขียนว่าอัลลอฮ์นะฮะ
แต่จริงๆแล้วมันก็คือหัตถนังฟาติมานะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของยิวที่พยายามที่จะแทรกซึมเข้ามาในศาสนาอิสลามนะครับดังนั้นสร้อยคอนี้นะครับมีราคา50เซนแล้วก็ทำที่รามัตฮัสฮารอนในประเทศอิสราเอลนะครับอันนี้ในอิสลามแล้วก็ถ้าไปเห็นอย่างเงี้ยนะที่เราไปเที่ยวปาเลสไตน์หรือไปอะไรก็เอ้ยนี่อิสลามนี่ยาอัลเลาะห์นะฮะก็อย่าไปซื้อมานะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลามนั่นคือในเรื่องเครื่องรางของขลังนะครับสัญลักษณ์ที่2ของกับบาลาคือตาลิเมระห์ได้สีแดงนะครับตามคำอธิบายของเว็บไซต์ gabbala.com นะครับได้สีแดงนี้นะครับนั่นก็คือเป็นได้ที่แสดงถึงเครื่องรางของขลังที่ได้กล่าวว่าจะเป็นที่ป้องกันสิ่งชั่วร้ายนะครับให้ออกไปจากตัวของเราแล้วก็จะดูดพลังความดีนะครับแล้วก็ไล่พลังความชั่วออกไปนะฮะประวัติของได้สีแดงอันนี้นะฮะก็คือเอามาจากหน้าต่อไปเลยนะครับเอามาจากประวัติของภรรยาคนที่สองของท่านนบียะกบอะลัยฮิสสลามต้นตระกูลของบรรดาอิสราเอลนั่นเองที่ชื่อว่าราเชลนะครับคนแรกชื่อว่าลิฮหรือลายะนะฮะคนที่สองชื่อว่าราเชลนะครับก็ไม่รู้ประวัติมายังไงนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเครื่องรางของขลังนะครับซึ่งคนก็เชื่อนะเพราะว่ามาจากราเชลราเชลนี่ก็ได้ให้กำเนิดหรือว่าเป็นบรรดาของนบีสองท่านด้วยกันนะครับอานบีท่านหนึ่งนะครับคือท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแล้วก็น้องของท่านชื่อว่าบุญยามินนะฮะอันนี้ที่บอกว่านั่นแหละคัมภีร์กับบาลาก็ดีหรือว่าซัลมูดก็ดีนะครับก็มันไม่เหมือนแล้วนะอันนี้มันไม่ใช่ละมันไม่ใช่คัมภีร์เตารอตนะครับอินยีนี่ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยนะครับแต่นี่มันจะเป็นเขาจะชอบในเรื่องเหล่านี้เราจะเจอเยอะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะเดี๋ยวจะลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับได้สีแดงอันนี้นะครับจะโดยมากนิยมสวมใส่ดูรูปต่อไปเลยนะครับรูปต่อไปเลยนะครับโดยดาราฮอลลีวูดนะฮะดาราฮอลลีวูดซึ่งเป็นดาราที่มีชื่อเสียงปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นคือไมเคิลแจ็กสันนะครับจะเห็นว่าที่มือนั้นจะเขาจะผูกได้สีแดงอยู่ตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่ไมเคิลแจ็กสันนี่เป็นชาวยิวนะครับไมเคิลแจ็กสันนี้มีที่ปรึกษาหรือผู้จัดการส่วนตัวนะครับเป็นพระชาวยิวชื่อว่าแรบบีสมูเล่โบเทชนะครับซึ่งก็ได้ให้คำแนะนำที่ปรึกษาแก่ไมเคิลแจ็กสันซึ่งเป็นดาราดังนะครับซึ่งในเรื่องของอิลูมินาตินี่เขาก็พยายามที่จะอะไรใช้พวกเซเลบริตี้หรือดาราดังเนี่ยนะฮะมาเพื่อที่จะดึงดูดผู้คนนะครับให้เข้าหาศาสนายิวนะฮะแล้วก็พยายามที่ให้พวกเรานั้นหลงไหลออกไปจากศาสนาอิสลามนะครับหลังจากนั้นไมเคิลแจ็กสันนั้นได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันนะครับแล้วก็ในช่วงก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นไมเคิลแจ็กสันก็ได้ถอดผู้จัดการส่วนตัวที่ชื่อว่ารับบีสมูเล่โบเทชออกแล้วก็เอาพี่ชายของตนเองนั้นมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะครับซึ่งพี่ชายของไมเคิลแจ็กสันนั้นนับถือศาสนาอิสลามเรื่องของการเสียชีวิตของไมเคิลแจ็กสันนั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่โตจนกระทั่งถึงรัฐบาลอิสราเอลนะครับเข้ามายุ่งเกี่ยวโดยมาสนับสนุนภรรยาคนที่สองของไมเคิลแจ็กสันที่มีชื่อว่าเดโบราห์ซึ่งเป็นชาวยะฮูดีเพื่อที่ว่าจะเอาลูกกลับไปเป็นยะฮูดีเพราะว่าเขากลัวว่าลูกที่เหลือของไมเคิลแจ็กสันนั้นจะเป็นอิสลามนะครับเพราะว่าพี่เลี้ยงของไมเคิลแจ็กสันนะฮะมีชื่อว่าราวันดานะครับเป็นเลี้ยงผิวดำนะครับเป็นพี่เลี้ยงผิวดำซึ่งเป็นมุสลิมแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ครอบครัวของไมเคิลแจ็กสันนะฮะก็เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามน้องสาวของไมเคิลแจ็กสันพี่ชายเข้าไปแล้วนะครับมีความเชื่อที่ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้นะครับว่าการตายของไมเคิลแจ็กสันนั้นเนื่องจากว่าเข้ามาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามหรือสนใจในศาสนาอิสลามซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัสสำหรับกลุ่มอิลูมินาตินะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเรื่อยๆนะครับจะมีข้อของเขาก็สงสัยว่าไมเคิลแจ็กสันนั้นถูกฆาตกรรมนะครับโดยอิลูมินาตินะฮะภาพต่อไปนะครับภาพเมื่อกี้นะครับก็คือดารานะฮะผมก็ไม่รู้จักนะครับ
ก็ที่คุ้นเคยก็มีดันไซล่าเนี่ยนะครับมิกแจ็คเกอร์นะครับเป็นมือกลองนะฮะของThe Rolling Stone นะครับวงดนตรี The Rolling Stone นะรู้จักคนเดียวนะครับคนอื่นก็ไม่รู้จักนะครับ Ashton Kutcher อันนี้ก็ดาราดังแล้วฮอลลีวูดท่านนั้นนะเขาจะพันข้อมือด้วยด้ายสีแดงนะครับต่อไปนะครับต่อไปสัญลักษณ์ต่อไปคือสัญลักษณ์บินตังนาบีดาวูดหรือว่าดาวเดวิดนะครับดาวเดวิดอันนี้จะพบแน่นอนในธงชาติอิสราเอลนะครับจะเป็นรูปดาวเดวิดซึ่งถ้าเรามองดูเนี่ยก็จะเป็นรูปของพีระมิด2รูปซ้อนกันนะครับในรูปของดาวเดวิดนะฮะพีระมิด2รูปซ้อนกันนะครับมันเกี่ยวพันนะครับดังนั้นพีระมิดก็เกี่ยวพันกับอะไรฟาโรห์อียิปต์นะฮะที่ผมพูดไปคราวที่แล้วเขาก็ยังสืบเชื้อสายกันอยู่มาโดยที่ไม่มีการที่จะเจือปนเชื้อสายนะครับโดยเชื้อสายของราชวงศ์ฟาโรห์คนที่32ราชวงศ์ที่32สุดท้ายนั่นก็คือราชวงศ์ปโตเลมีที่ผ่านมาทางพระนางคลีโอพัตรานะครับแล้วก็ลงมาถึงเนี่ยแหละฮะนายกรัฐมนตรีของประเทศสหภาพยุโรปทั้งหมดมีเชื้อสายของฟาโรห์นะครับเขารักษาไว้นะครับเขารักษาไว้พวกเรารู้ไหมพวกเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีจุดมุ่งหมายคือ New World Order ที่เขากำลังอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าเป็นพวกฟาโรห์นะฮะแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับรูปของดาราก็ดี Ashton Kutcher นี่คือพวกนี้จะเป็นดารายุโรปนะครับจะไม่ใช่ละที่จะออกมาเป็นรูปของยิวในรูปแรกนะครับที่เป็นยิวออร์โธดอกไม่ใช่ละเขาจะมาในรูปลักษณ์ที่อะไรสวยสง่านะครับดาราทั้งหลายทันสมัยเพื่อที่จะดึงดูดคนต่างๆนะครับดังนั้นสัญลักษณ์นี้ชื่อว่าดาวเดวิดนะฮะดาวเดวิดดาวเดวิดนะฮะซึ่งมีความหมายคือท่านศาสดาเดวิดนะครับหรือว่าดาวูดนะฮะท่านนบีดาวูดในศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเราก็คงจะได้ยินเรื่องราวของเดวิดและโกลิแอธนะครับซึ่งท่านนบีดาวูดในสมัยของปอลูดนะครับออกไปสู้กับทหารที่มีร่างกายใหญ่โตนั่นก็คือโกลิแอธแล้วก็สามารถฆ่าโกลิแอธลงได้ดังนั้นในศาสนายะฮูดีนี่เขาจะยกย่องศาสดาอยู่ไม่กี่คนซึ่งแตกต่างกับศาสนาอิสลามนะครับศาสนาอิสลามเราจะยกย่องศาสดาทุกท่านนะครับว่าเขาเป็นศาสดาของอัลลอฮ์แต่ว่าในศาสนายะฮูดีเขาจะยกย่องศาสนาศาสดาดาวูดสุไลมานนะฮะเพียงไม่กี่คนนะครับแล้วเขาจะค่อนข้างแอนตี้ศาสดายูซุปท่านนบียูซุปถ้าจากประวัติก็ถูกพี่น้องมาแล้วนะฮะถูกพี่น้องเขียนฆ่ากันแกล้งนะครับจนปัจจุบันถ้าใครไปถึงฮิบรอนนะครับมีกูโบสของท่านนบีอัดดาท่านนบีอิบรอฮีมแล้วก็มีกูโบสของท่านนบียูซุปแต่ว่าเขาไม่ให้เราเข้านะกูโบสของท่านนบียูซุปแต่เขาให้เราเข้าของกูโบสของพระนางฮายาตนบีอิบรอฮีมราเชลนบียาโคบเราเข้าไปได้นะฮะอันนี้คือความเชื่อของดาวเดวิดก็คือเอาความกล้าหาญของท่านศาสดาดาวูดหรือเดวิดที่สู้กับกูไลแอธนะครับแต่ว่าเอามาผสมภาพต่อไปนะภาพต่อไปเอามาผสมกับไสยศาสตร์ซะนะนะฮะถ้าเผื่อว่าคัมภีร์ตอรอตอินยีลนะครับดาวเดวิดไม่เป็นปัญหานะฮะไม่เป็นปัญหาดาวเดวิดนี่เราใส่ได้ไหมนะครับในอิสลามเรานะฮะก็ยังถือว่ายังมีข้อสงสัยแต่ก็ไม่ถือว่าผิดอะกีดะห์นะครับดาวเดวิดเพียงแต่ว่าเป็นดาวของศาสนายะฮูดีเท่านั้นเองซึ่งอิสลามเราก็ไม่นิยมเอามาประดับเราแค่ว่ามีความรู้แล้วเราก็มีความเคารพนะครับแล้วเราก็ถือว่าท่านศาสดาดาวูดนะฮะเป็นศาสดาหนึ่งของเราแต่ที่เราเอามาไม่ได้เนี่ยก็คือรูปเนี่ยนะฮะอุปจาระเพลินเยบานชัยตอนก็คือมีการเบี่ยงเบนเอาดาวเดวิดนะฮะซึ่งเป็นลักษณะของดาว5แฉกนะครับเอามาใส่เราจะเห็นว่ามีรูปหัวแพะหรือว่ากะโหลกแพะนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็มีตัวเลขภาษาฮิบรูนะครับซึ่งอันนี้เป็นพิธีกรรมหรือริชวลนะครับพิธีกรรมในด้านของไสยศาสตร์ในการที่จะเกี่ยวข้องกับชัยฏอนนะครับนั้นเราจะเห็นในภาพยนตร์นั้นเป็นที่จำลองแต่จริงๆนะครับจริงๆมีโบสถ์ซาตานในสหรัฐอเมริกานะครับก็จะมีเนี่ยเขาเรียกว่าบาโฟเมตนะครับ
บาฟูเมตนี่ไม่ใช่เดวิดอีกต่อไปนะครับจะเป็นชัยตอนคือจะมีรูปของหัวแพะคือชัยตอนในลักษณะของแพะนะครับอยู่ตรงกลางของดาวเดวิดนะครับซึ่งในพิธีที่จะเรียกวิญญาณของชัยตอนหรือเรียกวิญญาณของพวกเราก็จะเรียกว่าวิญญาณชั่วทั้งหลายอะไรเนี่ยนะฮะนี่ของฝรั่งเนี่ยเขาจะนิยมนะครับเขาเรียกว่าเป็นพวกลัทธิบูชาซาตานจะมีอันนี้อยู่แน่นอนเลยนะครับอันนี้ในประเทศไทยของเราก็อาจจะไม่เคยคุ้นเคยเพราะเราเป็นเมืองที่เป็นศาสนาพุทธแต่ก็จะมีอยู่ในพวกนักร้องเพลงร็อกเดี๋ยวจะมีนะฮะเดี๋ยวจะมีต่อไปภาพต่อไปนะครับเพิงอาโรบาโฟเมตเพนตาแกรมดันสตาร์เดวิดนะครับอิทธิพลของบาโฟเมตนะครับหัวแพะเมื่อกี้นะครับที่แสดงแทนของชัยตอนแล้วก็เพนตาแกรมนะครับเพนตาแกรมนี่จะเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับซึ่งคือถ้าเราดาวเดวิดมาเขียนแล้วเราเขียนขอบนอกของดาวเดวิดจะเป็นลักษณะของห้าเหลี่ยมนะครับโดยมากอิทธิพลนี้แผ่มาถึงอิสลามด้วยนะครับก็คือในพวกที่อยู่ในดนตรีร็อกเมทัลนะครับในประเทศมาเลเซียมีเยอะนะครับเขาเรียกว่าแบล็กเมทัลหรือว่าเดธเมทัลนะครับเป็นดนตรีร็อกนะซึ่งออกมานี่ก็ร้องกันเยอะๆๆไม่รู้เนื้อหาไงแต่ว่าในเนื้อหาของดนตรีร็อกนั้นก็คือเป็นการเรียกชัยฏอนเป็นผู้ที่บูชาบาโฟเมตซึ่งอิสลามเราก็เอามาใช้โดยไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นวงดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นที่ห้ามในอิสลามนะครับก็คืออันนี้แหละคือไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเครื่องดีดเครื่องสีนะฮะสิ่งนี้ผมไม่พูดเรื่องลงไปนะครับสุนชีตนี่จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่นี่ก็คือมันเกี่ยวข้องกับบาโฟเมตหรือว่าชัยตอนนะครับกุมบุรันร็อกแบล็กเมทัลวงดนตรีแบล็กเมทัลนะครับนั้นคือวงดนตรีที่ทำการบูชาซาตานนะครับในคอนเสิร์ตต่างๆที่พวกเขานั้นได้จัดกันวงดนตรีร็อกวงแรกที่กำเนิดขึ้นในโลกนะฮะแบล็กเมทัลที่กำเนิดขึ้นในโลกคือวงที่ชื่อว่า Black Sabbath นะครับ Black Sabbath ซึ่งถูกก่อตั้งโดยชาวยิวดีที่มีนามว่าออสซี่ออสบอร์นนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้อายุ60ปียังไม่เสียชีวิตนะฮะแล้วก็เขาก็ยังคงบูชาซาตานอยู่นะครับภาพต่อไปนะครับภาพต่อไปนะครับอันนี้คือวงที่ชื่อว่าวง Black Sabbath นะฮะ Black Sabbath นะครับBlack Sabbath นะครับก็คือจะเห็นว่าเขาคล้องไม้กางเขนนะครับแต่จริงแล้วเขาไม่ได้ศรัทธานะครับพวกนี้ศรัทธาในการบูชาซาตานนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความนิยมวงดนตรีร็อกออกไปทั่วประเทศทั่วโลกนะครับลามมาถึงประเทศอิสลามด้วยเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งปัจจุบันซาอุดีเขาจัดคอนเสิร์ตนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นพวกวงดนตรีคันทรีที่เข้ามานะฮะแต่แค่นั้นแหละก็ซาอุดีนี่ก็กรี๊ดกันหน้าดูแล้วนะครับอาจจะเป็นไปได้นะวันนี้บูชาซาตานอาจจะเข้าไปถึงซาอุดีถ้ามันสามารถเข้าไปได้นะครับBlack Sabbath ปัจจุบันนี้วงดนตรีเหล่านี้ในมาเลเซียเขาไม่ให้เข้านะครับหน้าต่อไปนะครับความลับของเพนตากอนนะครับหรือว่าเลข5นะฮะดังนั้นเขาถือโชคถือลางนะครับอันนี้ก็เขาได้เขียนไว้นะครับว่า5เหลี่ยมก็คือมาจากดาวเดวิด5แฉกที่มีรูปบาโฟเมตนะครับชัยตอนที่อยู่ตรงกลางนั้นข้อที่1ประธานาธิบดีจอร์จบุชนะครับได้ทำสงครามคือบุกประเทศอิรักนะฮะจอร์จบุชนะครับจอร์จ W. บุชอันนี้ลูกๆนะคนลูกก็ถือเอาเรื่องเอาชัยในเวลา 5:50 เวลาท้องถิ่นแบกแดดในวันที่20มีนาคม2003เลข5นะครับ2จอร์จบุชอีกเหมือนกันนะครับจอร์จบุชนั้นได้ประกาศว่าสงครามกับประเทศอิรักนั้นได้สิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคมวันที่1เดือนพฤษภาคม2003เหมือนกันนะฮะพฤษภาคมก็เดือน5นะครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาคมเดือน5นะครับข้อที่3เดือนพฤษภาคมหรือเดือนที่5นั้นก็ได้มีวันหนึ่งที่กำหนดขึ้นในวันที่1เดือนพฤษภาคมที่เรียกว่าวันกรรมกรนะครับแต่จริงๆนั้น
ในวันที่นั้นเป็นวันที่ก่อกำเนิดขององค์กรอิลูมินาตินะครับซึ่งเป็นวันของซาตานนะฮะแต่พวกเราเนี่ยถูกซ่อนไว้ในชื่อว่าวันกรรมกรนะครับเราก็ใช้ตามปฏิทินสุริยคติก็มาจากเลข5ที่มาจากเพนตาแกรมอันนี้ก็ซ่อนไว้นะครับรูปต่อไปนะฮะรูปต่อไปนี้เป็นตึกเพนตากอนหรือว่ากระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้มองในมุมสูงนะฮะเราจะเห็นว่าตึกเนี่ยจะเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับถ้าเราเขียนลากมุมของแต่ละมุมเข้ามาก็จะเป็นรูปของดาวเดวิดนะครับทำไมสร้างเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะฮะตึกนี้มีห้องต่างๆเนี่ยมากมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ฟังปัจจุบันนี้ก็จะถูกทำลายลงไปตึกนี้นะครับอันนี้ให้ดูก่อนห้าเหลี่ยมนะครับต่อไปครับรูปต่อไปครับรูปต่อไปนี้ก็เป็นตึกเพนทากอนนะครับถ้าเราลากเส้นแต่ละมุมของตึกมาก็จะเป็นรูปดาวเดวิดนะครับตรงกลางนี่ก็จะมีสวนหรืออะไรเนี่ยกลมๆนะฮะก็คือเป็นดวงตาของชัยฏอนดวงตาของซาตานนะครับอยู่ตรงกลางตึกนี้ได้ถูกชนโดยเครื่องบินชนตึก World Trade Center ในปีในวันที่11กันยายนหรือว่า91ปี2001นะครับโดยมีเครื่องบิน2ลำลำหนึ่งนั้นได้ชนตึก World Trade Center จนพังทลายลงมาแล้วก็อีกลำหนึ่งในเวลาใกล้เคียงกันก็ได้มาชนตึกเพนทากอนนะครับชนตึกเพนทากอนอันเนี้ยห้าเหลี่ยมนี้ก็พังไปเหมือนกันนะฮะซึ่งในยุคหลังๆตอนนี้20กว่าปีมาแล้วก็ได้มีการพิสูจน์กันว่าตึก World Trade Center นั้นได้พังทลายไปก่อนที่จะถูกเครื่องบินชนนะครับแล้วก็มีการตั้งกล้องนะฮะในการถล่มของตึกในเวลาที่เหมาะเหม็งแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายชาวยิวออกไปจากตึก World Trade Center จนหมดก่อนที่จะเครื่องบินชนตึกนะครับแล้วก็ในทางกายภาพเครื่องบินไม่สามารถจะชนตึกแล้วก็ตึกถล่มลงมาราบเหมือนกับระเบิดนะลงมากองกับพื้นไม่สามารถเป็นไปได้เลยนะครับนอกจากว่าจะเกิดจากเหมือนที่เขาระเบิดตึกกันนะใส่ระเบิดไปตรงแกนกลางแล้วก็ระเบิดแล้วตึกถล่มลงมานะครับเช่นเดียวกันกับเพนทากอนนี้ก็เครื่องบินนี้ก็เจาะจงมาถล่มเพนทากอนอันนั้นก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับได้มีการพิสูจน์กันในช่วงหลังแต่ว่าในยุคนั้นก็คือเป็นเหตุผลที่ประธานาธิบดีจอร์จบุชนั้นทำการบุกประเทศอิรักนะครับโดยประธานาธิบดีซัดดัมฮุสเซนในขณะนั้นนะครับต่อไปนะครับอันนี้เราเริ่มเข้ามาที่สัญลักษณ์ทางการค้านะครับเพิงอารอสตาเดวิดประเดอร์ออกไนเซซี่คืออิทธิพลของดาวเดวิดในการค้าทั้งหลายนะครับรูปบนซ้ายนะครับคือรูปไฮเนเกนหรือว่าเป็นเบียร์ไฮเนเกนนะครับจะมีรูปดาวนะฮะไฮเนเกนเบียร์ทางด้านขวาคือ Dodge Brother ผมไม่แน่ใจว่าเป็นบริษัทรถยนต์หรือเปล่านะครับ Dodge นะ Dodgeแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายของบริษัทอารามโก้นะครับทั้งซ้ายและทั้งขวาบริษัทอารามโก้นี่คือเป็นบริษัทที่มีลิขสิทธิ์ขุดเจาะน้ำมันที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศแรกที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจนนำความร่ำรวยมาสู่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เริ่มต้นตำนานนะครับเป็นตัวดอลลาร์เกิดขึ้นนะฮะดังนั้นทั้ง4อันนี้ส่วนน้อยนะความจริงมีเป็นร้อยนะฮะมีเป็นร้อยทีเดียวซึ่ง อยู่ในสิ่งหนึ่งที่ศาสนาอิสลามนั้นช่วยกันแอนตี้นะถ้ามันเป็นเรื่องของอาหารการกินต่างๆเพราะว่าบริษัทต่างๆเหล่านี้นั้นเขาส่งเงินช่วยเหลือไปให้กับรัฐบาลอิสราเอลเพื่อย้อนกลับมาฆ่าประชาชนอิสลามนะครับปัจจุบันนี้กับตาลีบันเริ่มอีกแล้วนะครับอันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นยิวดีนั้นขึ้นอยู่กับธุรกิจนะครับคงจำได้นะครับเครื่องหมายของอะไรฟรีเมสันนะครับตัว G นะครับก็อดพระเจ้านะครับโกลทองคำและกลอเรียสก็คือชื่อเสียงดังนั้นเขาก็จะมีธุรกิจนี้เขาก็มาซื้อมาขายอาวุธเพื่อที่จะมาฆ่าคนอิสลามนะครับแต่ว่าประเทศชาติอิสลามนั้นถึงแม้จะเป็นประเทศที่เจริญหรือยากจนก็ตามแต่ว่าพวกเราเน้นอิบาดะห์ไม่เน้นธุรกิจ
นะครับอันนี้ก็คงจะพูดกันสักวันหนึ่งนะครับวันนี้อยู่นอกเหนือในสิ่งที่ผมจะพูดนะครับต่อไปนะครับภาพต่อไป Starbucks นะฮะภาพต่อไป Starbucks Starbucks นะฮะ Starbucks นี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของยิวดีนะครับเช่นเดียวกันนะครับที่พูดนี้ก็คือถ้าเรารู้เบื้องหลังของพวกเขาแล้วเนี่ยเรายังจะไปกินเขาอีกนะฮะความจริงก็ไม่มีข้อห้ามนะครับในศาสนาอิสลามแต่ว่าถ้ามองลึกๆอุลามะห์ปัจจุบันก็ตัดสินกันว่าไม่ควรที่จะไปมันจะเหมือนกับเป็นสนับสนุนให้เขาซื้ออาวุธนะครับเราก็มาซื้อกาแฟสดกบอินควานกันดีกว่านะฮะมีเยอะนะครับกาแฟสดของอิสลามเราอะไรเยอะแยะหมดที่อิสลามเราผลิตแพงก็แพงนะสตาร์บัคนี่แพงมากแก้วหนึ่ง60 70ถึง100บาทนะครับแล้วก็ขมนะฮะจริงมันไม่ได้อร่อยอะไรเลยนะครับStarbucks นี่จะมีลักษณะของดาวนะครับซึ่งเขาจะ adapt หรือว่าเปลี่ยนแปลงมาจากภาพทางซ้ายมือทางขวามือนะครับเป็นรูปนางเงือกนะครับไอ้นางเงือกนะฮะซ้ายมือนี่ก็จะมีรูปดาวนะครับแล้วก็ Starbucks นี่ก็จะไปเกี่ยวข้องกับมีการอะไรล่ะ support นะครับหรือว่าสนับสนุนสำหรับกลุ่มรักร่วมเพศนะครับในภาพล่างนะครับนี่คือการเดินขบวนของกลุ่ม LBG นะครับหรือ Lesbian Gay นะฮะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยกสัญลักษณ์ของ Starbucks นะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของกลุ่มรักร่วมเพศนะฮะนี่ไฮไลท์ของเราในคืนนี้นะครับเวลาเราก็ล่วงเลยมาเยอะนะฮะเมื่อกี้รู้สึกเราจะเริ่มต้นตอนเท่าไหร่นะ40นะครับมีเวลาอีก10นาทีนะฮะจะขอให้ชมไฮไลท์วันนี้ที่ผมบอกนะฮะถ้าไม่จบในซีรีส์ในคืนนี้ก็เดี๋ยวเราต่อกันในคราวหน้าได้นะครับก็ดูภาพต่อไปนะครับครับถือว่าเป็นไฮไลท์ในคืนนี้ในเวลา10นาทีที่เหลือคงจะพูดในเรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นรายการหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยพิธีกร2ท่านนะครับชื่อเรียกว่าคาร่าสวิชเชอร์กับพิธีกรชายอีกคนหนึ่งนะครับส่วนทางด้านขวาสุดนะครับก็คือคนที่เราคุ้นเคยกันคือเจ้าของบริษัท Facebook จำกัดนะครับนั่นก็คือมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะฮะที่เรารู้นะแต่ก็อาจจะมีหลายคนไม่รู้นะครับว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กนั้นเป็นชาวยิวนะครับเป็นชาวยิวดีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเชื้อสายอัชคานาซีนะครับซึ่งเขาก็กลุ่มนะครับความลับนะครับหรือว่าเขาคุมนะครับในด้านของอะไรนะครับในด้านของโลกโซเชียลนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กนี่เรียนไม่จบนะฮะแต่ว่าเขามีสินทรัพย์ปัจจุบันนี่โอ้หลายหมื่นล้านด้วยกันนะครับเป็นเจ้าของ Facebook นะก็จะมีภาพยนตร์เรื่องนึงนะฮะเขาแค่มีข้อที่เรียกกันว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กนี้ใส่เสื้อไม่ยอมซักนะเมื่อก่อนนี้เป็นที่กังขามากมาร์คนี่ก็ไม่ค่อยจะออกรายการเท่าไหร่นะครับแต่เขาออกรายการเนี่ยเขาจะใส่เสื้อยืดตัวเดียวแล้วก็ใส่เสื้อยืดสีเดียวนะครับจนเป็นฉายาว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กใส่เสื้อไม่ซักนะจนไปที่สงสัยจนพิธีกรอันนี้เขาก็เชิญมามาร์คก็ใส่เสื้อมานะครับเขาก็เฉลยประเด็นที่หนึ่งคือเขาซักเสื้อแต่ว่าเขาใช้เสื้อสีเดียวมีเป็นสิบตัวเขาก็จะใส่แต่กางเกงยีนนะฮะแล้วก็เสื้อยืดอันนี้มันจะเหมือนกันไม่ใช่เขาไม่ซักเขาซักแต่ว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันเสื้อนี้มันก็ไปมีคำอธิบายในบรรดานักธุรกิจต่างๆว่าเขาไม่เสียเวลาไปกับการแต่งตัวหล่อๆนะฮะเป็นความเชื่อของพวกเขาเขาก็ใส่เสื้อตัวเดียวแหละนะครับจนถูกแซวก็ต้องมาร์คใส่เสื้อไม่ซักแต่ว่าในรายการนี้ได้เกิดมีเหตุการณ์ที่น่าตกใจเกิดขึ้นช็อกเกิดขึ้นก็คือมาร์คเนี่ยมาใส่เสื้อตัวเดียวเขาเฉลยไปละนะเขามีเสื้อ10ตัวแต่ว่ามาร์คในวันนั้นเขาใส่เสื้อแจ็คเก็ตคลุมเสื้อของเขาใหม่ทิ้งนะเรื่องนี้เป็นประเด็นดังนะฮะเมื่อหลายปีก่อนนะครับไปทั่วโลกนะประเด็นนี้ไปทั่วโลกดังนั้นผมว่าพูดนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรแปลกประหลาดแล้วนะครับเพราะว่าเขาได้ออกข่าวไปแล้วนะครับก็พิธีกรทั้ง2คนนะครับเดี๋ยวผมอ่านเนื้อข่าวนะครับวันที่2มิถุนายนปี2010นะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของบริษัท Facebook ได้ถูกออกรายการหนึ่งนะครับชื่อว่ารายการ DH D8 นะครับ
ที่มีพิธีกรชื่อว่าคาร่าสวิชเชอร์และวอลมอกมอสเบิร์กนะครับซึ่งทั้งสองนั้นในขณะที่อยู่บนเวทีนั้นก็ได้ถามในเรื่องของว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กใส่เสื้อไหมซักแล้วก็ถามอีกอันนึงว่ามาร์คฉันอยากจะถามว่าทำไมเธอไม่ยอมถอดเสื้อแจ็คเก็ตตัวนั้นนะครับในรายการนี้เองมาร์คก็ได้ถอดเสื้อแจ็คเก็ตนั้นเป็นครั้งแรกออกรายการนะฮะแล้วก็พิธีกรทั้งสองนั้นก็เอาเสื้อแจ็คเก็ตนั้นมาคลี่ก็ปรากฏสัญลักษณ์แปลกประหลาดอันหนึ่งอยู่ที่ด้านในนะฮะธรรมดาสิ่งสวยงามเนี่ยเขาจะแว้งนอกใช่ไหมแต่นี่มาร์คนี่อยู่ข้างในซ่อนเอาไว้ในแววตาของมาร์คในขณะนั้นจะรู้สึกวิตกกังวลอย่างมากกับการระลาบระล้วงของพิธีกรผู้หญิงในรายการที่เอาภาพนั้นมาดูนะครับซึ่งอันนี้อยู่ใน YouTube สามารถที่จะเปิดดูได้นะครับนี่ภาพนั้นเป็นอย่างไรขอภาพต่อไปนะครับภาพต่อไปนี่คือภาพที่เบื้องหลังของเสื้อของมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับซึ่งดูแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะแต่นี้คำอธิบายบอกว่าในแจ็คเก็ตของมาร์คซักเคอร์เบิร์กนั้นจะเห็นเป็นรูปอะไรขึ้นมา1 2 3 4 5 6ดาว6แฉกนะครับดาว6แฉกหรือว่าลูกศร6ทิศทางนะครับซึ่งลูกศร6ทิศทางนั้นเป็นสัญลักษณ์ของเป็นสัญลักษณ์1นะฮะสัญลักษณ์1ของอิลูมินาตินะครับอิลูมินาติมีหลายสัญลักษณ์มากนะครับเมื่อกี้มีเพนตาแกรมนะบาร์ฟอร์เมต5แฉกไปแล้วนะครับดาวเดวิดมาจากดาวเดวิดนะฮะดาว6แฉกนี่ก็เป็นสัญลักษณ์1ของอิลูมินาติเช่นกันนะครับแต่นี่เขาก็มีการลำพรางไว้คือปี2010เป็นปีอะไรของมาร์คของเขานะฮะ Facebook นะครับแล้วก็เขียนถึงสิ่งต่างๆเป้าหมายอะไรต่างๆของเขาใน Facebook นะครับแต่ว่าในภาพจริงๆที่มันเป็นสัญลักษณ์ของอิลูมินาติมันอยู่ด้านล่างครับยิกาดิโบลการันอุโตสิเตียปัญญูรุอนาปนะเป็นตระแกรมที่สมบูรณ์อาการเคลียร์ฮาร์ดสมบูรณ์ถ้าเผื่อว่าโยงนะครับโยงเส้นต่างๆของลูกศรทั้ง6นะครับเราก็จะปรากฏภาพของดาวเดวิดให้เห็นนะครับดาวเดวิดนะดังนั้นดาวเดวิดนี้มีได้ทั้ง5แฉกแล้วก็มีได้ทั้ง6แฉกนะครับเสื้อนี้ก็มีคนสงสัยกันเพราะว่ามาร์กนั้นก็เป็นชาวยาฮูดีนะครับในรูปที่2นี้จะเห็นว่ามีเลข666อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งยังถือเป็นความลับของกลุ่มอิลูมินาตินะครับซึ่งอันเนี้ยก็ถูกเปิดเผยครั้งแรกในรายการนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับซึ่งจนปัจจุบันก็ยังตอบไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าสงสัยกันนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับพวกเราก็ได้พบกับความสำเร็จและความทนทุกข์ทรมานนะครับจากโปรแกรมที่เราได้ใช้ของเขานะครับถ้าไม่ถูกหูเขาเนี่ยนะฮะใช้อะไรนิดหน่อยก็จะถูกละวันนี้ถูกห้ามถูกพักการลง Facebook เป็นเวลา7วันเนื่องจากท่านนั้นทำผิดต่อกฎของอะไรกฎของสมาคมของเรานะครับนี่เราใช้ของเขานะฮะมาร์คนี่ก็คือความจริงเขาสามารถที่จะคุมไปทั่วโลกได้กับการใช้ Facebook นะครับอันนี้ก็มาร์คนี่เป็นชาวยิวนะฮะก็คงเป็นไฮไลท์สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครจะดูโดยละเอียดเนี่ยนะครับก็มีอยู่ใน YouTube นะฮะ YouTube นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่มุสลิมเราก็เคยนำมาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พักหนึ่งนะครับแต่เราก็กลับไปใช้ Facebook กันอยู่เหมือนเดิมนะครับเช่นเดียวกันกับรายการนี้นะครับFacebook เหมือนกันนะครับนั้นคิดว่าจะต่อในครั้งต่อไปนะครับขอดูภาพคร่าวๆเอาไว้นะครั้งต่อไปนี่ก็สัญลักษณ์ของฟรีเมสันนะฮะวงเวียนกับไม้ฉากแล้วก็ตัว G อยู่ตรงกลางนี่ผมไม่พูดแล้วนะครับเพราะว่าได้อธิบายโดยละเอียดไปแล้วนะครับหลายชั่วโมงในการภาพต่อไปเลยครับดูคร่าวๆนะครับนี่ก็เป็นสตรัคเจอร์ฟรีเมสันที่เขาเรียกว่าเป็นลำดับนะฮะมีตั้งแต่ลำดับสูงสุดคือลำดับที่33นะครับมีหลายคนมีคาร์ล มาร์กซ์ วอลต์ ดิสนีย์ มุสตอฟา คีมาล อัตตาเติร์ก เบนจามิน แฟรงคิน เชค มูฮัมหมัด อับดุล โอ้ตายละนะครับไปไหนละโอเคครับก็คงจะจบภาพชุดแรกเอาไว้นะครับขึ้นภาพชุดที่2นะครับก็คงจะต่อชั่วโมงหน้านะค
คงจะไม่จบนะครับในวันนี้นะฮะก็คงขอค้างไว้ในเพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของสัญลักษณ์ยาฮูดีนะครับซึ่งมีอยู่มากมายเหลือเกินนะครับดังนั้นในค่ำคืนนี้ก็คิดว่าเราได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ก็แล้วกันนะครับได้ถูกนำมาเปิดเผยเพราะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าในเรื่องของสัญลักษณ์ยาฮูดีต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งมันมีความหมายต่างๆนั้นแอบแฝงซึ่งประชาชาติของมุสลิมเราก็ได้ใช้มันไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นในคราวหน้าเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงว่าการที่เขานั้นเข้าในองค์กรฟรีเมสันเขาจะต้องผ่านวิธีการใดๆบ้างแล้วก็มีสัญลักษณ์ใดๆบ้างนะครับที่ผู้นำประเทศทั้งมุสลิมแล้วก็โดยมากเป็นผู้นำประเทศยุโรปเขาใช้กันเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ให้รู้ว่าตัวตนว่าเขาเป็นคนขององค์กรอิลูมินาตินะครับก็คิดว่าถ้ามีความสนใจก็ติดตามรับชมกันนะครับในวันพุธต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดใดๆนะครับมีภาษาใดๆที่ไม่สุภาพก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับนั่นเป็นความผิดของผมถ้าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีๆเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับเป็นสิ่งที่ควรจะรู้ก็ดีนะฮะก็ขอให้นำสิ่งนั้นไปเป็นความรู้แล้วก็สิ่งนั้นก็มาจากอัลลอฮ์นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยจะได้รับฟังรับชมกันได้ง่ายๆนะฮะที่ผมพูดมาตอนต้นชั่วโมงในประเทศไทยของเราแม้แต่จะไปค้นใน Google ก็จะไม่พบนะครับแต่วันนี้ผมเอามาเปิดเผยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับชมและรับฟังครับในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาฮิวะบะเราะกาตุฮ์